สวัสดีพี่น้องสวัสดีวันเสาร์ของเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆค่อยว่าหลังจากที่อบน้ำหมูไปสองมือสามมือที่แล้วมื้อนี้ก็มาทอดได้เลิกทอดพี่น้องเอ้ยข่อยบ่มีตะแกรงอันย่างข่อยอบหมูแหมข่อยบ่มีตะแกรงนะก็ใส่ไปในถาดนี่เลยใส่ไปในถาดแล้วบัดที่นี่อันถาดมันล้มนี่มองระบายน้ำมันออกนะพอหมูมันแห้งน้ำมันมันก็อมน้ำมันติดถาดว่าสันข่อยต้องมาแกะออกพี่น้องแต่ทอดมันก็กรอบนี่ล่ะงานช้างงานช้างเชื่อสิได้กินพี่น้องเอ้ยแขกหมูกากหมูน่ะลำบากเหตุจนเอาหมูไปอบกับคาไฟแพงว่าสั่นคอยเอาแต่หนังล้วนๆเลยนี่คอยแล่มันออกมันที่เหลือคอยก็เอามาเกี่ยวเฮ็ดน้ำมันจะเป็นอีหยังพี่น้องมีคนแฮกเฟซข่อยบ่ว่าคือว่ามันเป็นอีหยังข่อยโหลดวิดีโอเราพอข่อยโหลดมันโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ามันบ่ไป Facebook ข่อยแม้พี่น้องข่อยเข้าไปเบิ่งเพิ่นบอกว่าอัน Facebook เพิ่นบอกว่าวิดีโอนี้ไม่สามารถถ่ายออกอากาศได้เพิ่นว่าดิอุ้ยท่านบอกว่าคุณยังไม่ได้รับอนุญาตอนุญาตที่จะโพสต์วิดีโอนี้ได้ถึงว่าโอ้ยข่อยก็เลยมึนตึกเลยแบบที่นี่ว่ามันเป็นอีหยังใส่หม้อทอดพี่น้องเพราะว่ากระทะบ้านข่อยมีแต่กระทะเบนๆเอาหม้อทอดพอดีน้องอยู่โรงเรียนเพิ่นสิมากินข้าวน้ำข่อยก็เลยทอดแคบหมูเดี๋ยวตำบกคุ้งกินกันน้องมันที่เคยเรียนน้ำกันนะพี่น้องต่างคนต่างยากผู้นึงก็ยากลูกผู้นึงก็ยากผัวขี่เมาโดนที่ไหนมาพ่อกันแค่นึงเรียนจบแล้วก็โตไปโตมั่นบ่ได้เจอกันมีเวลาว่างก็โทรหากันเฮ็ดหยังอยู่สิมากินข้าวน้ำเด้อก็ว่าไปคนไทยอยู่เมืองนอกได้มู่กินข้าวน้ำกินแซ่บปานหยังกินคนเดียวก็แซ่บแต่มันก็บ่แซ่บซ้ำกินหลายคนเนาะพี่น้องเนาะโหลดวิดีโอไปมันโหลดบ่ได้จักมันโหลดได้อยู่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันบ่โพสต์ลงเฟซแม่จักมันเป็นอีหยังดอกพี่น้องว่าสิอาบน้ำบ่ทันได้อาบมาถอดหนังหมูก่อนตัวจริงเสียงจริงหน้าจริงบ่ได้แอปบ่ได้อีหยังพี่น้องน้ำหนักค่อยลงคอยซิทอัพคอยเล่นนั้นผู้ละผูกน้ำหนักคอยลงรู้สึกได้เลยดูกันตื่นเช้าขึ้นมาว่าต้องเฮ็ดอีหยังก่อนดอกซิทหน้าท้องก่อนเห็นฝนหั่นตาแล้วก็ลดเข่าเรากินข้าวตอนกลางคืนหิวๆก็กินนั่นพักสลัดเอา
ย่ำเล่นในกิ่งเข้าไปโหลดหลายๆย่ำขึ้นย่ำกินย่ำสินอนหลัง6โมงไปแล้วห้ามกินอีหยังแล้วบ่ให้กินแล้วห้ามเจ้าของด้วยนี่แซ่บบ่กากหมูข่อยพี่น้องกากหมูบุรีรัมย์ไปคนเด้อเอากากหมูมาอ่างซื่อๆไปแล้ว